านทำความสะอาดงามป่ะคะไอ้บอกคุณรู้สึกยังไงเมื่อคุณเข้าห้องน้ำต่อไปกิจกรรมต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนเขาออกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแหวนเตรียมนั่งหรือนอนอยู่ไหนนะคะต่อคิวเข้าห้างด้วยมันคือโลกหมุนในการเข้าห้างอุ้ยตายบ่ไปเข้าห้างไปเข้าห้างอ้ายดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยมวนอยู่ก้นเต็มอือยืออาญาด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะหลานดอกไม้คือเก่าแล้วค่ะเล่าตาแตกสิว่าเข้าห้องน้ำนำเด้อเอาเร็วๆสิว่าเข้าสิอ๋อลืมนี่ไงเราก็มีแอนติบักทุกครั้งเราต้องใช้นะคะนี่คือแอนติบักแอนติบักภาษาไทยแอลกอฮอล์ด้วยค่ะแอนติบักไปทั้งไหนละห้องน้ำทั้งไอ้วันชาตินอร์เวย์วันจันทร์ค่ะคนก็เลยเต็มหางโอ้แล้วก็เ มื่อวานนี่ต่อแถวซื้อแอลกอฮอล์พูนออกไปข้างนอกคุณแม่เงือดหลายคนหลายคนแล้วบ่ได้ซื้อเพราะเขาจ้องฉลองจากมื้อนี้ไปเห็นบ่ต้องชาตินอร์เวย์ค่ะนี่ห่างนอร์เวย์คนก็จะคึกๆอู้ฮู้เบิ่งตำรวจรอขนาดเด้อสิเบิ่งตำรวจเห็นตำรวจรอบ่ต้องขามต้องนั่ง2คนเธอเอามักจอยฉันเอามักอ้วนเพชรมักคนอ้วนดังนั้นเพชรเอาคนอ้วนทั้งนนก็มักคนจอยเราจะพามาชมห้องน้ำที่ห้างของเรานะคะห้องน้ำถามฟี่ห้องน้ำวินีฟี่ด้วยค่ะแต่ว่าอยู่ในเมืองออสโลจังคอยเสียเงินเบิ่งสภาพห้องน้ำไปสิเขาก่อนโอ้เขาคนละห้องทั้งหมดมี2ห้องค่ะก็จะทำธุระส่วนตัวนิดนึงนะคะเบิ่งนี่คือส่วนคุณรู้สึกยังไงเมื่อคุณเข้าห้องน้ำสบายโล่งต่อไปกิจกรรมต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนเขาออกด้วยค่ะเดี๋ยวเพชรจะเอาให้เตรียมนั่งอยู่นอนอยู่หลังเพชรหลังบอกเราจะเปลี่ยนให้เธอพอดีเลยเป็นวันเบาๆวันเบาพนักงานทำความสะอาดงามป่ะคะพนักงานทำความสะอาดงามด้วยค่ะเบิ่งสาวงามแน่ก้นนี่บอกนี่คือร้านไอ้นั่นร้านขายอุปกรณ์สัตว์ตะกี้มาเที่ยวนอเว่พาลูกมาเขาเสมอบ่มีบ่องได้ไปละหรือว่าจะพาท่านผู้ชมไปชมบ่วะที่ขายกิจการที่ขายสัตว์ไปเบิ่งอยู่ว่าเธอยุ้ยใส่นี่ดิสัตว์อยู่นี่ไงคะมาเบิ่งสัตว์เขาก็จะมีการขายสัตว์อาหารสัตว์มีนกเนาะมีกระต่ายเป็นนกแก้วไหมอาหารสัตว์ก็มีค่ะนกแก้วก็สูงแก้วจ๋าหมดอ่ะมันเอิ่นแก้วจ๋าไหมมันบอกไทยเป็นมันบอกไทยเป็นข้าวซ้อนไทยมันโอ้เพราะว่ามาเบิ่งดูนะเลยสอนให้ลูกสาวฟังนะแก้วจ๋าธรรมดาห้างหางว่าใหญ่ค่ะไก่บาทโอ้เป็นเสื้อผ้าค่ะนี่ไงเป็นใจคนเข้าได้แค่47 คนเข้าขึ้นสิหัว47 คนเลข447งวนนี่มืออื่นซื้อเลย47นี่ก็ใส่แต่แอลกอฮอล์เขาไปเบิ่งดีกว่าบ่ไม่อยากไปเพราะว่ามันจะเกิดกิเลสอุ๊ยเฮาสิย่างไปหาผู้บ่าวได้บ่เนาะโอ้ยเขาย่างไปวงผู้บ่าวบ่เขาต้องย่างมาทั้งบีเขาถึงจะเห็นผู้ชายนะคะผู้ชายอยู่เห็นบ่ข้างหลังค่ะนี่คือผู้ชายบ่เป็นย่างนั่งเด้ย่างเลาะเบิ่งผู้ชายอยู่ทั้งๆเป็นไหนดิเฮ้ยโอ้ยย่าม2คนมันซอบคนในเครื่องแบบคนน่ะดีขนาดเอาปากพาปิดปากไว้มาย่ามได้เจอแต่คนหุ่นจักว่าสิซื้อหยังก็บ่ได้เบิ่งเป็นร้านขายของร้านหนังสือเราจะไปถามหนังสือนะคะเห็นผู้ชายข้างบนบ่ค่ะ2คนโอ้
ยานยานเขาดาเบิ่งค่ะธงชาตินอร์เวย์ที่มัดผมเนี่ยเออที่มัดผมโบมีเงินเทรฟกูมีเลยพรุ่งนี้เธอใส่พรุ่งนี้เธอใส่สุดอันนี้มันบอกเออบอแล้วเนาะคุณนัดอ่ะคุณนัดเขาบอใส่ขาสิใส่นี่คือลานหนังสือค่ะเพชรจะลองไปถามหนังสือจะไฮฮาเดลสปิเซลีบุกะพลันยะplanta spisa na especially planta heta มาซื้อหนังสือค่ะเบิ่งซื้อหนังสือที่ต้นใหม่ยังที่กินได้ฮะหญ้าตัวใดสิกินได้ว่าง่ายๆสินะอันนี้ก็ Books Matter Norge Spiselige Planter og Bær โอเคแล้วก็อันนึงที่ heter Spiselige Ville Växter คันยาเสพฮาเดลฮาระฮาดูฮาระเนาะingen av de to ser ut som vi har ok men jeg ville nesten bare tatt og sett under mat og drikke der og titta litt selv Ja. Det kan være en som ikke hadde akkurat de titlene som ligner, for eksempel. Ok, men de to så kan bestille, eller hvordan? Det kan være det mulige, skal vi se. Kan man sjekke på nett og så se på hvilken det er best? Ja, hvis du søker på det, så kommer det opp flere med sånne lignende navn. Ok. Og så kan du også sjekke på, hvis du trykker på velgbutikk, så kan du se hvilken som har den inne i Oslo. Bellbutik, kan du skrive ned, vær så snill. Sorry. Søke. Trykk. Så jeg lover det hvor mye jeg har tatt sang en. Ikke tannakar. ตู้ ATM เราจะเห็นน้อยโอ้เฟียนั่นพี่พยอมอยู่บอกว่าตอนนี้กำลังลดราคานี่ของผู้ใส่ของผู้ใส่70% 50% เสื้อกันฝนกันไม่ดีลดราคาหลานนาฬิกาโอ้ดอกใหม่แบบงามนะคะมาเบิ่งดอกใหม่กันนะคะHi, hi. So sad. Did it? 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 ค่ะมีความสุขค่ะคุณได้ปลดปล่อยแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างมีความสุขค่ะมีความสุขใช่ไหมโล่งเลยไม่หนักอีกแล้วใช่ไหมคุณอุตส่าห์เก็บกดมานานเก็บกดมานานเขาก็จะไปเฮ็ดสวนต่อด้วยค่ะด้วยหลังจากที่ว่าเก็บกดมานานค่ะทำไมเธอต้องกลับบ้านนะพนักงานค่ะพนักงานค่าแรงเท่าไหร่ค่าแรงวันรัฐเท่าไหร่คะหัวหน้าโอ้ยบ่หายเด้อฟรีออฟชาร์ทค่ะค่าแรงแพงมากแม่นจนว่าใจบ่ได้ค่ะพักคุณตูพักอีตูนั่นแน่กันใบแมงลักใบแมงลักเพชรกสิจัดการเพาะด้วยค่ะมาเบิ่งว่ามันสิต้นใหญ่หรือว่าใหญ่ค่ะเป็นการเพาะปกติปลูกอยู่ข้างนอกค่ะบางปีก็ได้กินบางปีก็ไม่ได้กินมาเบิ่งว่าปีนี้สิได้กินหรือเปล่าค่ะ
เราก็พอนะคะแล้วก็มาลุ้นกันว่ามันสินใหญ่เจิ้นเทินไหมเฮ็ดสิออกบ่โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นปีนี้ค่ะใส่ทีละนิดทีละนิดนะคะพ่อนันมาเขาจะคอยจับแยกค่ะมาเบิ่งว่าการเกิดของเขาจะเป็นจังไดนะคะจัดไปโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะมาเบิ่งว่าคลิปหน้าเพชรสิให้รางวัลเพื่อนเอ็มคืออีหยังพอวันของเอ็มมาซอยงานทั้งมือค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ